วันนี้ลุงหนอมาแนะนำอินเสิร์ตของอติสารตัวล่าสุดต้องบอกเลยว่าตัวน้องเล็กของอติสารเขาเลยนะครับเขาใช้ชื่อว่า GIMN นะฮะก็เหมือนเดิมเลยอติสารเขาเน้นเขาเรียกอะไรงานฝีมืองานปราณีตเขาเรียกว่าเขาเหมือนกับอะไรล่ะทรงคุณค่ามีเรื่องมีราวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ Made in Japan เหมือนเดิมนะฮะไอ้เต้า GIMN นี่ลุงบอกเลยทำเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะซองใส่เครื่องสำอางเลยนะลุงบอกเลยนะมันคือเห็นครั้งแรกนี่ลุงนึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นอินเสิร์ตใส่กล้องแต่อติสารเขาออกแบบมาว่านี่ครับอินเสิร์ตไว้ใส่กล้องกันกระแทกโปรเทคนิดนึงเหมาะกับกล้องไลกานะครับหรือว่ามิเรเลททั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่ลุงบอกเลยว่าไซส์นี้ลุงหนอลูกค้าเข้ามาซื้อใส่พวกไลกา Q ไลกา M10 กันไปเยอะแล้วนะฮะเพราะว่าง่ายๆแต่ว่าสวยๆไม่ใหญ่ไม่หนาเทอะทะด้านในนี่โล่งๆเลยฮะไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะมีช่องตรงนี้ให้2ช่องเสียบ SD card แบตเตอรี่เพิ่มเติมได้เลยแต่ว่างานด้านในบุได้อย่างเนียบเลยนะฮะข้อตรงข้อต่อเขาเก็บงานแบบเนียบมากนะเอาลุงเทียบกับกล้องไลกาพระเอกลุงหน่อยใส่ให้เห็นนี่ครับถ้าเปรียบเทียบก็คือพวกไลกา M ไลกา M10 ไลกา Q นี่ใส่ได้เลยนะใส่ได้หายเลยนี่ครับโปรเทคได้พอดีน่ารักเลยนะครับอินเสิร์ตของอติสารที่ร้านลุงหนอเนี่ยเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่ามีอยู่3รุ่นเลยนะรวมไอ้เจ้าตัวนี้ GIMN ที่มาใหม่นะฮะเขาเป็นน้องเล็กไอ้เจ้านี่เทียบกับ Acam 61พอๆกับ A61 เลยครับแต่61จะดูหนาดูปึกกว่านะครับส่วน63เพื่อนๆไปไล่ดูคลิปหลังๆได้63ครับพี่ใหญ่สุดเลยเทียบกับ GI แล้วก็คนละไซส์กันแต่ว่า3ไซส์นี้จะเป็นไซส์พระเอกที่กลุ่มไลก้ามาเลือกใช้กันเพราะว่าอติสารนี่เขาเน้นอย่างที่ลุงบอกสวยงามดูดีนะครับคุณภาพเขาก็สมราคานะครับเอาละครับถืออุปกรณ์มานะเดี๋ยวลุงหนอแนะนำให้นะครับ